follow up กับหมอเอิญจ๊ะเอ๋คำถามว่าด้วยแฟนเนี่ยชอบคุยคนเดียวหน้ากระจกผมจะต้องพาไปพบหมอไหมครับนะคะแล้วอยากถามทุกคนว่ามีใครที่ชอบคุยกับตัวเองหน้ากระจกบ้างไหมคะเอิญนะคะเป็นคนหนึ่งนะคะจริงๆอ่ะถ้าสังเกตดูดีๆเนาะเราทุกคนเนี่ยชอบมองตัวเองหน้ากระจกนะนี่แต่ว่าเราจะกล้าคุยกับตัวเองหน้ากระจกหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกวิธีการนึงนะคะจริงๆการที่เราเนี่ยสามารถคุยกับตัวเองเนาะอาจจะอยู่หน้ากระจกหรือไม่หน้ากระจกก็ใช่ช่างก็ช่างอะนะอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเซลฟ์ทอล์กนะคะคือการพูดคุยกับความคิดนะคะหรือการสะท้อนความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการเยียวยาตัวเองอย่างหนึ่งนะวันนั้นเนี่ยในฐานะคนข้างๆนะคะก็อย่าเพิ่งตกใจเลยนะคะอาจจะลองสะท้อนเขาดูนิดนึงนะคะว่าเราเห็นพูดคุยคนเดียวหน้ากระจกแบบนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเธอกำลังทำอะไรอยู่หรือนะคะเราอาจจะได้เข้าใจในการกระทำของเขานะคะอันที่สองถ้ารู้สึกว่ายังไม่กล้าถามนะเราอาจจะสังเกตว่าสิ่งที่เขาพูดคุยกับกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะคะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่เขาได้ระบายความอัดอั้นตันใจนะคะหรือการให้กำลังใจตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซลฟ์ทอล์กที่ดีนะคะก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เขาเริ่มพูดเหมือนพูดคุยกับคนอื่นนะแล้วก็เริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่องนะคะหรือเราเนี่ยฟังเหมือนจะรู้เรื่องนะแต่ไม่รู้เรื่องแฮะนะคะนั่นอันนั้นเนี่ยอาจจะสะท้อนว่ากระบวนการคิดของเขาเนี่ยจะเริ่มผิดปกติแล้วนะคะคือถ้าเป็นอย่างลังเนี่ยอันนี้ต้องพามานะคะยังไงก็ตามนะคะสิ่งสำคัญที่อยากให้กลับไปก็คือกลับไปทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนี้นะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่เซลฟ์ทอล์กนะคะหรือว่ามันเป็นความผิดปกติกันแน่แล้วเราก็จะได้ดูแลกันอย่างถูกต้องและมีความสุขสวัสดีค่ะ